ข้ามาในช่วงประเด็นเป็นข่าวข่าวแรกผมยังไม่ได้จั่วหัวข้อข่าวให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันรู้จักกยศ.ไหมกยศ.รู้จักค่ะเป็นกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับผมกยศ.เป็นโอกาสสำหรับคนที่ต้องการแสวงหาโอกาสแต่ภาวะขัดสนหลายคนเองต้องการตรงนี้นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ห่วงใยกลุ่มนักศึกษาครับที่ไม่ได้รับอนุมัติงบนะครับกู้ยืมเงินของกยศ.สั่งกระทรวงการคลังตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับนายเผ่าภูมิโรจจนะสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับทราบแล้วและห่วงใยกรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอันนี้พูดเต็มๆก็คือกยศ.นั่นเองโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งนี้นะครับกระทรวงการคลังได้รับทราบข้อมูลจากกยศ.ว่าสถานศึกษาดังกล่าวมีผู้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา66จำนวน 23,136 รายอนุมัติไปแล้ว 16,313 รายยังไม่อนุมัติจำนวน 6,823 รายเนื่องจากพบว่าในกลุ่มนี้ยังไม่อนุมัตินี่เป็นผู้มีงานทำ 2,644 รายซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการกู้ยืมตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลหลายประการเช่นผู้รับรองรายได้1คนมีการรับรองรายได้ให้กับครอบครัวผู้กู้ยืมที่มีภูมิลำเนาต่างกันจำนวน600รายครับอ๋อเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะและในวันนี้เองวันที่6ธันวาคมทางกองทุนค่ะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปยังมหาวิทยาลัยพร้อมกับสัมภาษณ์นักศึกษาทุกคนที่ติดปัญหาและยังไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมยืนยันนะคะว่านักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามและดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดจะมีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมอย่างแน่นอนและจะได้รับเงินค่าครองชีพงวดแรกภายใน7วันขณะที่ในช่วงปลายสัปดาห์หน้ากองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็รับฟังสถานศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยค่ะ